อีกหนึ่งเหตุการณ์อันนี้ไม่มีใครคิดเหมือนกันนะคะว่าเสาสัญญาณโทรศัพท์อันใหญ่ๆที่คิดว่ามันน่าจะติดตั้งแล้วก็มีลวดสลิงยึดอย่างแน่นหนาอยู่ๆมันเกิดเอียงแล้วล้มเข้าไปใส่ตึกที่เป็นโรงไม้แต่เหตุการณ์นี้ตึกตรงนั้นเป็นตึกร้างพอดีก็เลยไม่มีใครบาดเจ็บแต่พอไปตรวจสอบดูแล้วเสาต้นนี้แอบมีคนมาตัดสายสลิงที่ยึดแล้วเอาไปขายแต่วินาทีตอนล้มเนี่ยมีภาพจากกล้องหน้ารถจับเอาไว้ได้นะคะว่าเสามันเริ่มเอียงลงมาแบบนี้อุ้ยแล้วก็มันล้มพาดใส่อาคารร้างบริษัทโรงไม้เทวนพรัตน์อยู่บนถนนกาญจนวณิชในอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาแล้วก็เอียงพาดอยู่แบบนี้ค่ะแล้วเสาเนี่ยอันเบอร์เรอร์เลยมันเป็นเสาส่งสัญญาณมือถือของค่ายโทรศัพท์ค่ายหนึ่งความสูงเนี่ยประมาณ20เมตรนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไปโดนเอากับเสาไฟฟ้าด้วยทำให้ไฟฟ้าในพื้นที่ตรงบริเวณนั้นนะคะมันดับเป็นช่วงเวลานึงชาวบ้านบอกว่าอุ้ยตกใจแค่เห็นภาพก็หวาดเสียวแล้วทีนี้ก็เลยไปตรวจสอบดูจากการตรวจสอบก็พบว่าโอ้ไอเสาสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยจริงๆมันจะต้องมีลวดสลิงหนาหนาหลายๆเส้นคอยยึดเสาเอาไว้แต่พอไปตรวจสอบดูค่ะมีคนร้ายแอบตัดออกไป4เส้นแล้วก็เอาเส้นที่เหลือมาพันขมวดกันไว้แต่ทีเนี้ยเสาสัญญาณโทรศัพท์มันน้ำหนักเยอะพอมันถูกตัดออกไป4เส้นที่เหลือมันเลยไม่สามารถรับน้ำหนักและรั้งเอาไว้ได้พอเจอลมพัดเจออะไรเข้ามันก็เลยเอียงแล้วล้มลงมาทีนี้คนที่ดูแลเสาสัญญาณเขาก็มาดูอย่างที่เกิดเหตุนะคะบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะนี่เป็นครั้งที่4แล้วที่คนร้ายเนี่ยเข้ามาขโมยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ยึดกับเสาก่อนหน้านี้ขโมยพวกน็อตเหล็กยึดฐานหรือสายไฟเบอร์แต่ครั้งนี้อันตรายสุดเพราะจุดที่เขาขโมยไปอ่ะมันคือสลิงที่ยึดตัวเสาแล้วพอสลิงเนี่ยมันไม่ครบองค์ประกอบของมันนะคะมันไม่สามารถที่จะรั้งน้ำหนักของเสาได้เสามันเลยเอียงลงมาความเสียหายที่ประเมินเบื้องต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,500,000 บาทชาวบ้านบอกว่าก็เป็นไปตามที่คนดูแลเขามาตรวจสอบเลยก่อนหน้านี้นะสัก2วันก่อนเห็นผู้ชาย2คนถือกระเป๋าเครื่องมือมาตอนแรกคิดว่าเป็นช่างมาซ่อมบำรุงหลังจากนั้นเนี่ยก็เห็นว่าเขาเดินขึ้นไปบนตึกเป็นตึกร้างที่มันอยู่ใกล้กับเสาตรงนี้ค่ะแล้วก็เดินออกจากตึกมาแต่ชาวบ้านแถวนั้นเขาไม่รู้ไงว่าเป็นช่างหรือเป็นโจรหรือว่าเป็นอะไรแล้วมันเป็นเสาสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่ได้มีใครไปยุ่งไปอะไรจนกระทั่งเกิดเรื่องมันเอ็นแล้วก็ล้มไปพาดใส่ตึกร้างเหตุการณ์นี้นะคะก็เลยอยากจะฝากไปยังตำรวจทางผู้ดูแลเสาสัญญาณบอกว่าทางพวกเสาสัญญาณของพื้นที่ภาคใต้อะค่ะเจอแบบนี้หลายครั้งอยากจะฝากตำรวจเนี่ยช่วยติดตามจับกลุ่มคนก่อเหตุหน่อยบางทีคิดว่ามาถอดน็อตถอดอุปกรณ์อะไรเล็กๆน้อยๆไปแต่ว่ามันมีผลนะคะกับการรับน้ำหนักของตัวเสาแล้วมันอันตรายค่ะแล้ว4รอบโดนแบบนี้แล้วลองคิดดูนะเอาสายสลิงไปขายมันจะได้เงินสักกี่บาทแต่มูลค่าความเสียหายที่ทำให้ไฟดับทั้งหมู่บ้านเนี่ย3,000,000 กว่าค่ะเนี่ยแค่ตัวเสาอย่างเดียวนี่ก็1,500,000แล้วนะดูคุณผู้ชมฮะฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ที่นี่ที่เดียวครับ